อ่ะหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการเรียนเรื่องของการศึกษาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกว่าอยากจะตื่นเช้าขึ้นมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราไปหาหมอถ้าเกิดว่าการเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายมันสูงเนาะใช่เดินทางด้วยเดินทางด้วยคนเยอะมากคนเยอะวันนี้มีข่าวดีมาบอกกันครับหลายคนที่ตามรายการของเราอยู่ Better Future นะครับมีแคมเปญดีๆครับจากสำนักงานนะฮะต้องบอกว่าเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Kick off 30บาทรักษาทุกที่จะเริ่มต้นในวันที่26สิงหาคมนี้ฮะวันนี้มีการพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทันตแพทย์อัธพรลิ้มประเสริฐครับท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมย์ครับผมหมออัธพรลิ้มบรรยาเลิศครับครับอย่างที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมตอนต้นรายการเลยสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแน่นอนเรื่องของที่ไปที่มาของการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่อยากให้ท่านเล่าที่ไปที่มาของกิจกรรมนี้ให้ฟังหน่อยครับครับขอบคุณครับจริงๆก็เป็นไปอย่างที่คุณบอลได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2545นะครับเราดูแลคนประมาณทั้ง48ล้านคนที่เป็นคนไทยในเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเช่นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนู่นนี่นั่นเนี่ยเราดูแลคนไทยทุกคนนะฮะคราวนี้พอเกิดระบบหลักประกันประชาชนที่ป่วยก็สามารถไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลที่คลินิกในระบบหลักประกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโอ้ไปกันนะฮะคราวนี้ก็พอไม่ต้องมีอุปสรรคในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับทุกๆปีเนี่ยนะครับระบบเราเป็นระบบใหม่เกิดขึ้นมา21ปีเราก็เอ๊ะระบบเราดีไหมทุกๆปีเนี่ยเราจึงมีกระบวนการที่เรียกว่าการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปีแล้วเราก็ถามประชาชนมีอะไรให้เราปรับปรุงไหม อยากจะเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรไหมทุกปีจะมีเรื่องหนึ่งที่ตรงกันครับคุณบอลคุณเมย์ครับครับไปโรงพยาบาลเนี่ยทำไมรอนานจังเลยอ่ะรอคิวนานลุงไปตั้งแต่ตีห้าเนี่ยบ่ายโมงเพิ่งได้ตรวจนะครับไปเจาะเลือดเนี่ยอดอาหารหลังเที่ยงคืนเนี่ยหมอนัดเจ็ดโมงนะแปดโมงยังไม่ได้เจาะเลยนะอันนี้เป็นปัญหาที่เดียวแล้วฟังทุกปีคราวนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยทำงานกันหนักมากๆเลยนะครับนะฮะที่รอนานนี่ไม่ใช่คุณหมอนั่งเฉยๆนะครับตรวจกันตลอดเวลาแต่ด้วยปริมาณคนไข้ที่เยอะก็เลยทำให้คิวรอต้องรอนานคราวนี้พอเราไปดูข้อเท็จจริงแล้วเราก็พบว่านะฮะสี่ในห้าของคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยไปด้วยอาการไม่มากเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยความเชื่อด้วยความที่ไปโรงพยาบาลน่าจะได้รับบริการที่ดีกว่าคนก็เลยไปแออัดกันที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนแพทย์ครับนะครับอาจารย์แพทย์เนี่ยเก่งมากเลยนะครับด้านต่างๆแต่ว่าโอ้โหด้วยคนไข้ไปกันเยอะขนาดเนี้ยเวลาที่จะไปตรวจก็น้อยลงดังนั้นโจทย์ก็คือว่าเอ๊จะทำอย่างไรให้คนไข้ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามีไปเพิ่มจุดให้บริการได้ไหมนะครับดังนั้นด้านนึงที่เรามองก็คือว่าเอ๊ตอนนี้เรามีคลินิกของเอกชนเนี่ยที่เขาเปิดกันเองอยู่แล้วนะฮะถ้าเราชวนเขาเข้ามาแล้วก็ให้บริการคนไข้ที่ถือบัตรประชาชนไปเนี่ยเป็นคนไข้บัตรทองเนี่ยแหละก็น่าจะทำให้คนไข้ที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่ต้องไปไกลเขาไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลละนะฮะเขาไปที่คลินิกได้อันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเชิญชวนประชาชนไปรับบริการในเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวไปได้ทุกที่ครับนี่นะฮะลดความแออัดลดการรอคิวนานที่คุณลุงคุณป้าไปรอกันนานเหลือเกินก็ลดการทำงานของคุณหมอด้วยคุณหมอก็จะได้ตรวจในเคสที่หนักๆนะคะจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยได้นำร่องไปกี่จังหวัดแล้วคะที่ทั้งทั่วประเทศไทยอะค่ะเราเริ่มมาแล้ว45จังหวัดครับเป็น3เฟสแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่7มกราคม2567ปีเนี้ยนะครับเราทำใน4จังหวัดมีแพร่นราธิวาสนะครับเพชรบุรีแล้วก็ร้อยเอ็ดนะฮะสี่จังหวัดแล้วหลังจากนั้นก็ขยายมาทีละเฟสที่เฟสตอนนี้45จังหวัดกำลังจะเป็นจังหวัดที่46ครับนะครับนะจังหวัดที่46คือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่46นะครับชาวกรุงเทพเตรียมตัวเฮกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเห็นบอกว่าวันจันทร์ที่26สิงหาคมนี้เตรียมคิกออฟนะฮะโครงการ30บาทรักษาทุกที่รายละเอียดอย่างเป็นทางการให้คุณหมอเล่าให้ฟังดีกว่าเป็นยังไงฮะที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้เลยครับอันที่หนึ่งเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
นะครับถ้าเกิดประชาชนป่วยนะเล็กๆน้อยๆสามารถถือบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยไปรักษาที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะฮะใกล้ที่สุดเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่คลินิกของเอกชนนะครับแล้วตอนนี้เรามีคลินิกเอกชน7วิชาชีพที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันแล้ว7วิชาชีพนั้นมี1คลินิกคุณหมอคลินิกเวชกรรมนะครับ2จะเป็นคลินิกทันตกรรมนะครับคลินิกคุณหมอฟันเนี่ยครับได้เหรอคะปวดฟันได้เลยครับปวดฟันอุดฟันถอนฟันถูกต้องฮะอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเครื่องดูดร่องฟันแล้วก็เครื่องฟูไลน์นะครับถือบัตรประชาชนไปทำไปรับบริการได้ไปเดียวไปได้เลยร้านยาครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปรับยาตามอาการได้ที่ร้านยานะครับล้างแผลตัดไหมเยี่ยมบ้านอันนี้ไปได้ที่คลินิกพยาบาลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ต้องการการฟื้นฟูเช่นคนไข้ที่เส้นเลือดแตกตีบในสมองนะครับบาดเจ็บไขสันหลังหรือว่ากระดูกสะโพกหักหลังจากพ้นวิกฤตแล้วต้องฟื้นฟูปกติเขาจะนัด20ครั้งไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าไปโรงพยาบาลไม่สะดวกคลินิกกายภาพบำบัดไปได้ครับหรือจะให้นักกายภาพบำบัดไปดูแลให้ที่บ้านแจ้งได้เลยนะครับ20ครั้งซึ่งสำคัญมากนะครับคุณบอลครับเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยจะทำให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนถ้าไม่ได้ฟื้นฟูเนี่ยนะหลังจากที่หายจากภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยอาจจะเดินไม่ได้นะฮะอาจจะขยับตัวไม่ได้ดังนั้นการฟื้นฟูเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับได้10-20ครั้งนะครับงั้นอันนี้เป็นสิทธิ์ที่สำคัญมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกายภาพบำบัดนะฮะนอกจากนั้นยังมีนี่ด้วยนะครับมีเทคนิคการแพทย์ครับทำอะไรเจาะเลือดครับบริการเจาะเลือดเก็บสิ่งทรงตรวจที่บ้านนะฮะสามารถใช้บริการได้และสุดท้ายจะเป็นแพทย์แผนไทยบริการอกประคบนวดนะครับก็สามารถจะใช้บริการได้7วิชาชีพในกทม.คราวนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะเฉพาะคนกทม.หรือเปล่าใครก็ตามนะฮะถ้าเข้ามาในเขตกทม.นะหรือเอาจริงๆก็คือถ้าเปิดในกทม.แล้วก็46จังหวัดเนี่ยถือบัตรประชาชนจากไหนก็ได้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปได้เลยเช่นคุณเมย์อาจจะวันเป็นคนกรุงเทพวันนี้จะไปเที่ยวเพชรบุรีนะฮะไปถึงปุ๊บไปเคี้ยวก้างกระดองปูฮะจะเคี้ยวปูเจอกระดองโอ้ยฟันแตกเป็นนิดนึงไปพบคุณหมอฟันเห็นป้าย30บาทรักษาทุกที่นะฮะยื่นบัตรประชาชนรับบริการได้เลยครับว้าวสะดวกมากเลยเนาะสะดวกมากเลยค่ะโอ้นี่คือ7วิชาชีพในกทม.ที่คุณผู้ชมนะฮะที่ดูรายการอยู่เริ่มต้นนะฮะเห็นบอกว่าสำคัญเห็นหลายคนที่ได้ติดตามอยู่ขั้นตอนนะครับในเรื่องของการใช้บริการ30บาทรักษาทุกที่เรื่องของการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับคุณหมอครับง่ายๆเลยครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นบัตรประชาชนที่เป็นใบก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะหลายท่านอยู่ในไทยดีหมดละไทยดีก็ได้นะฮะใครใช้แอปเป๋าตังค์นะฮะสมัครเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์ใช้แอปเป๋าตังค์ก็ได้นะครับไปที่คลินิกเท่านั้นเองฮะขั้นตอนมีเท่านี้เองและที่สำคัญคือไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับการรักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยจริงๆไม่ได้รักษาฟรีครับแต่รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่สปช.กำหนดไว้กับคลินิกนะครับดังนั้นเนี่ยการจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยสปช.จะเป็นตัวแทนของท่านในการจ่ายค่าใช้จ่ายให้คลินิกเองไม่มีการเก็บส่วนต่างไปคลินิกบอกว่าเนี่ยสปช.จ่ายให้เท่านี้นะครับแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ประชาชนจะต้องจ่ายเพิ่มเท่านี้ไม่มีนะครับไม่มีการเก็บส่วนต่างใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดมีเนี่ยเกิดเจอเหตุการณ์เนี้ยสามารถโทรมาแจ้งที่สายด่วนสปช.1330ครับนี่นะครับไม่มีการเก็บส่วนต่างย้ำกันชัดๆแล้วนะฮะค่ะแล้วอย่างที่บอกว่านะคะประชาชนอาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดนึงในการเข้าการรักษาหลายคนคิดว่าเข้าไปในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้เลยไหมคะหรือแบบอย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าระบบการออกแบบระบบการให้บริการในประเทศไทยเนี่ยเราออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุดนะฮะแล้วก็โครงสร้างของระบบสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขออกแบบไว้เนี่ยดีมากจะมีโรงพยาบาลทุกระดับเลยครับเล็กสุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในตำบลเลยครับครับอำเภอก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดระดับอำเภอระดับจังหวัดก็มีใหญ่ที่สุดคือโรงเรียนแพทย์ดังนั้นเราก็จะแนะนำว่าถ้าท่านมีสิทธิ์บัตรทองท่านต้องเลือกหน่วยบริการประจำซึ่งอยู่ใกล้บ้านป่วยที่ไหนไปที่นั่นก่อนนะไปตามปกติก่อนเลยฮะปกติก่อนเลยขีดความสามารถใช่เขาจะส่งตัวท่านไปเองแล้วพอโรงพยาบาลส่งตัวเนี่ยสะดวกกว่าเราไปเองเยอะเลยครับเขาจะเขียนไว้ชัดเลยว่าส่งไปพบใครวันไหนไปถึงแล้วไม่ต้องรอได้คิวเลยสะดวกกว่ากันมาก
แล้วในนั้นเนี่ยเขาจะเขียนอาการด้วยนะว่าเรามาด้วยอาการอะไรรักษาอะไรไปแล้วนะครับคุณหมอที่ปลายทางเนี่ยพอเห็นปุ๊บรักษาต่อได้เลยซึ่งแต่ก่อนใบส่งตัวเป็นกระดาษครับหลายท่านเสียเวลาต้องมาเอากระดาษนู่นนี่นั่นตอนนี้ระบบกำลังพัฒนาคิดว่าอีกไม่นานจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% ต่อไปการส่งตัวจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นเยอะเลยดังนั้นเนี่ยแนะนำนะครับว่าถ้าท่านไปตามระบบนะฮะไปได้เลยแต่ถ้าท่านเกิดป่วยไข้เล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้สามารถไปรับบริการได้ตามคลินิกทุกที่ได้ที่มีป้าย30 บาทรักษาทุกที่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการดูแลท่านได้ดีกว่าครับนี่นะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้ทางสปสช.ก็ได้มีการเร่งระดมเชิญชวนหน่วยนวัตกรรมทั้ง7 หน่วยขึ้นทะเบียนหน่วยบริการด้วยอยากให้ท่านลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับอย่างนี้นะครับตอนนี้เราเชิญชวนเอกชน7 วิชาชีพที่กล่าวไปเนี่ยมาเป็นคลินิกในระบบหลักประกันนะครับมาเป็นสมาชิกของสปสช.นั่นแหละครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับตอนนี้เรามีวิธีการสมัครออนไลน์ผ่านระบบที่เราเรียกว่า One Stop Service นะครับรายละเอียดจะดูที่หน้าเว็บไซต์สปสช.หรือจะโทรมาถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนสปสช.1330ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยจะอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเราก็จะลดเวลาในการพิจารณาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้เรามีคลินิกเอกชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับสปสช.แล้ว 9,300 แห่งทั่วประเทศนะครับแต่เรายังอยากได้เพิ่มนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินไปปุ๊บอุ้ยซ้ายก็มีขวาก็มีนะครับเวลาป่วยไข้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะได้ไปใช้บริการได้โดยสะดวกครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนก็ชื่นชอบนะฮะแล้วก็อยากที่จะเข้าร่วมการใช้บริการเพราะว่าหนึ่งสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการที่จะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบเล็กๆน้อยๆแต่เห็นบอกว่าจะมีการขยับวันในการที่จะคิกออฟนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงครับท่านครับเดิมเนี่ยเรากำหนดวันคิกออฟไว้ที่วันที่26นะฮะสิงหาคมวันจันทร์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรากำลังเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงให้ขยายไปมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคลินิกเอกชนที่สมัครรันเข้ามาเนี่ยเยอะเลยนะครับเราก็เลยอยากจะทำให้กระบวนการนี้มันแน่นหนาขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงถูกต้องนะฮะงั้นก็จะขอขยับวันไปอีกสักนิดนึงนะครับส่วนจะเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวถ้าได้มาปุ๊บจะแจ้งคุณบอลคุณนิวเป็นอันดับแรกเลยครับนี่นะครับโอ้ต้องบอกขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมอครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับจะได้รับประโยชน์จาก30 บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30 บาทรักษาทุกที่พี่น้องประชาชนคนไทยฟังรายการอยู่คนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก30 บาทรักษาทุกที่บ้างครับคุณหมอครับจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้ประชาชนคนไทยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปพบหมอนะครับและเราก็จะมีเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอยู่ในนั้นด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดป่วยเนี่ยไม่ต้องรอให้ป่วยเยอะนะครับเพราะว่าหลายท่านอยากจะไปโรงพยาบาลรอให้เป็นเยอะๆแล้วค่อยไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลท่านต้องหยุดงานท่านจะเสียรายได้จากการทำงานท่านต้องเสียค่ารถบางท่านเนี่ยค่ารถมากกว่าค่ารักษาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้รักษาไม่ต้องเสียสตังค์แต่ท่านไม่ต้องเสียสตังค์ไปงั้นค่ารถบางคนไปกลับผมเคยไปเยี่ยมคนไข้ที่ต่างจังหวัดไปกลับ2,000 บาทโอ้โหเนี่ย2,000 บาทนี่ก็หากี่วันดังนั้นตอนนี้เมื่อป่วยเล็กๆน้อยๆสามารถจะไปหาหมอที่คลินิกที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านได้ดูนะป้ายโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องป่วยเยอะนะป่วยน้อยๆรักษาง่ายกว่าโอกาสที่จะหายก็ง่ายกว่านะฮะไม่ต้องลุกลามไปเป็นโรคเยอะๆที่ทำให้เราจะต้องเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านได้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนี่นะครับ30 บาทรักษาทุกที่นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรองได้ฝากความมั่นใจให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าในการทำโครงการ30 บาทรักษาทุกที่ของเราเนี่ยจะทำให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเรามีคลินิกเข้ามาในระบบมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ท่านมีทางเลือกในการที่จะไปนะหนึ่งไม่ต้องเป็นเยอะไปหลายท่านถามว่าเอ้าแล้วคลินิกที่เข้ามาจะมีคุณภาพและมาตรฐานไหมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคลินิกนะฮะทุกที่ที่เข้ามาร่วมกับสปช.เนี่ยนะฮะจะได้รับการดูแลมาตรฐานวิชาชีพอยู่แล้วตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสภาทันตแพทยสภาสภาเภสัชกรรมและทุกๆสภานะฮะทุกๆสภาตอนนี้เราทำงานร่วมกับสปช.อย่างใกล้ชิดในการดูแลเรื่องคุณภาพและมาตรฐานดังนั้นขอให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานนะครับพกบัตรประชาชนใบเดียวหรือจะใช้ไทยดีหรือจะใช้เป๋าตังสามารถไปรับบริการได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานและก็จะทำให้ท่านเนี่ยหายไวๆจะได้แข็งแรงไปทำงานได้ตามปกติครับ
นี่นะครับมั่นใจอย่าให้เจ็บป่วยเยอะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่ทุกท่านจะเจ็บป่วยดีกว่านี่คือความตั้งใจของพวกเรานะฮะอยากให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้กราบขอบพระคุณครับรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าให้เจ็บป่วยแต่ในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเล็กๆน้อยๆไปได้เลยนะเจ็ดวิชาชีพพี่บอลย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะไม่ใช่แค่เจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆไปคลินิกธรรมดานะลูกคือทั้งคลินิกครอบคลุมทั้งคลินิกโรคเวชกรรมทั่วไปคลินิกทันตกรรมนะคะร้านขายยาแล้วก็คลินิกกายภาพบำบัดด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคการแพทย์แล้วก็มีแพทย์แผนไทยด้วยโอ้โหครบเลยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟื้นฟูร่างกายด้วยประเด็นหลักหลังจากเจ็บป่วยหนักมาแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูร่างกายก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเช่นเดียวกันนะฮะล้างแผลตัดไหมได้หมดเลยปวดฟันถอนฟันอุดฟันนะฮะไปคลินิกได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องเน้นย้ำแล้วก็มาบอกพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจตรงกันเป็นข่าวดีแหละเป็นข่าวดีมากๆสำหรับประชาชนคนไทยนะคะคือรักษาไม่ต้องเสียสตังค์อะเจ็บป่วยแล้วห้ามไม่ได้เนาะไม่ได้ปวดท้องปวดหัวไอแล้วเล็กๆน้อยๆไปเลยฮะน้องเมย์ถือบัตรประชาชนใบเดียวไปเลยตามที่หลักประกันสุขภาพเขามีการแจ้งเอาไว้ให้ดูป้ายเนาะอย่างที่เขาบอกว่าเขาทำโลโก้มาใหม่แล้วที่เป็นขึ้นว่า30บาทแล้วก็มีเช็คถูกใช่ค่ะนี่นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะถ้าหากสงสัยก็โทรไปที่สายด่วนสปสช1330ค่ะนี่นะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ชมนะฮะพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับก็เรียกว่าคิกออฟกันแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปทั่วประเทศด้วยกับ30บาทรักษาทุกที่นั่นเอง